สวัสดีค่ะพบกับซีซันคุกกิ้งชาแนลนะคะวันนี้ซันจะมาชวนทำข้าวเปียกเส้นสดหรือเส้นก๋วยจับยวนนะคะสูตรนี้รับรองเส้นเหนียวนุ่มอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะสูตรนี้จะใช้แป้งแค่2ชนิดนะคะอันดับแรกก็คือแป้งมันนะคะใช้1ถ้วยตวงค่ะเทน้ำร้อนลงไป1ถ้วยตวงนะคะลงไปกวนเพื่อให้แป้งสุกค่ะน้ำร้อนนี้ต้องเป็นน้ำเดือดเลยนะคะเพราะถ้าน้ำไม่เดือดหรือร้อนจริงๆนะคะเวลาเอาไปกวนกับแป้งมันเขาก็จะไม่สุกนะคะแล้วเวลาทำเป็นเส้นแล้วเอาไปต้มเนี่ยเส้นเขาก็จะขาดเป็นท่อนๆค่ะในขั้นตอนนี้นะคะในขณะที่น้ำยังร้อนอยู่รีบกวนคลุกเคล้าเลยค่ะก่อนที่เขาจะเย็นค่ะถ้าแป้งเขาเริ่มใสนะคะก็แปลว่าเริ่มสุกแล้วค่ะพอเริ่มสุกนะคะเทแป้งข้าวเจ้าลงไปเลยค่ะ1ถ้วยตวงเช่นกันค่ะจากนั้นใช้มือนวดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ร้อนมากแล้วนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะนวดจนแป้งเริ่มหมดหรือเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดมือแบบนี้นะคะให้นำไปนวดต่อบนโต๊ะหรือบนแผ่นรองนวดได้เลยค่ะค่อยๆนวดจนกว่าแป้งจะเนียนนะคะจากนั้นก็โรยแป้งนวลค่ะแป้งนวลก็คือแป้งมันนั่นเองค่ะนวดจนแป้งเนียนเข้ากันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดแบ่งเป็นท่อนๆเพื่อสะดวกในการรีดค่ะใช้ไม้รีดค่อยๆรีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะรีดบนล่างซ้ายขวานะคะจากนั้นก็โรยแป้งนวลทับด้านบนค่ะก่อนที่จะพับครึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดค่ะจากนั้นก็ใช้มีดหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะคะขนาดตามชอบได้เลยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะใช้แป้งนวลโรยอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดค่ะจากนั้นก็ทำที่เหลือต่อให้หมดเลยนะคะกะเส้นขนาดตามชอบได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะข้าวเปียกเส้นสดหรือเส้นก๋วยจับยวนนะคะสามารถใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะก่อนที่จะนำไปต้มนะคะถ้าใครชอบแบบน้ำซุปที่ไม่เหนียวข้นมากนะคะให้จุ่มในน้ำเปล่าเพื่อล้างเศษแป้งมันออกไปก่อนนะคะแล้วก็นำลงต้มได้เลยค่ะพอแป้งเริ่มสุกนะคะเส้นเขาจะมีความใสให้ตักใส่ชามจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะซันจะลงวิธีทำข้าวเปียกหรือก๋วยจับยวนกระดูกหมูอ่อนให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ